ัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช็อตรีวิวกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวตัว Vivo F9 หูฟังรุ่นท็อปสุดในปัจจุบันของ FS Series ซึ่งเป็นรุ่นที่มีการผสมผสานไดเวอร์แบบไฮบริดระหว่างไดนามิกไดเวอร์และบาลานซ์แอมเจอร์ไดเวอร์จะเป็นยังไงไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งตีตีเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของเราด้วยนะคะเอาล่ะไปดูกัน Let's goVivo FS9 มี7 Driver 6 PA จากค่าย Knowledge สำหรับควบคุมย่านกลางและสูง1 Dynamic Driver สำหรับควบคุมย่านต่ำ Diaphragm แบบ DLC Base ขนาด 13.6 มิลลิเมตรตอบสนองย่านความถี่อยู่ที่10 เฮิรตซ์ถึง40กิโลเฮิรตซ์มีค่า Impedance อยู่ที่18โอห์มไม่ต้องการกำลังขับที่มากต่อตรงกับมือถือก็สามารถทำได้แต่เพื่อประสิทธิภาพเสียงที่ดีอย่างสูงสุดแนะนำให้ใช้งานร่วมกับเครื่องเล่นเพลงหรือหางหนูคุณภาพดีมีความไวเสียงอยู่ที่108เดซิเบลบอดี้ทำจากโลหะผสมไทเทเนียมเรียบหรูดูดีมีทั้งหมด2สีคือสีดำและสีไทเทเนียมสามารถถอดเปลี่ยนท่อนำเสียงได้3รูปแบบคือฟิลเตอร์สีแดงสำหรับเบสฟิลเตอร์สีเขียวสำหรับเสียงสูงและฟิลเตอร์สีดำที่ให้เสียงโปร่งใสสมดุลให้คุณได้เพลิดเพลินกับการปรับแต่งเสียงตามสไตล์ที่คุณชื่นชอบสายหูฟังเงินล้วนความบริสุทธิ์สูงผลึกเดี่ยวถัก8เส้นแบบลิสขั้ว MMCXสามารถถอดเปลี่ยนหัวปลั๊กได้3ขนาดคือ 3.5 2.5 บาลานซ์และ 4.4 บาลานซ์แนวเสียงย่านต่ำเป็นเบสที่คุณภาพสูงเบสมีความชัดเจนหนักแน่นและแม่นยำมากๆสปีดเก็บตัวไวไม่บวมกวนย่านอื่นย่านกลางสว่างไหลละเอียดชัดเสียงร้องพอดีไม่หนาไม่บางเกินไปเสียงร้องหญิงและเสียงร้องชายมีความสมดุลไม่แหบแห้งย่านสูงและละเอียดคมชัดใสสว่างแต่ไม่เกี่ยวกันให้เสียงหูมีความเป็นธรรมชาติโดยรวมแล้ว Vivo FS9 เป็นหูฟังที่ให้เสียงสมดุลในทุกๆย่านมีความเป็นธรรมชาติมีมิติที่ดีเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงรายละเอียดดีๆฟังเพลินๆได้ทั้งวันไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องล้าหูสามารถฟังเพลงได้ทุกแนวเช่นเพลงเน้นเบสอย่างล็อก EDMเมทัลก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้มันสะใจหรือจะเป็นเพลงเน้นร้องละเอียดอย่างวอลคัลป๊อปออดิโอไฟล์อะคูสติกก็ทำได้ดีมากๆโอเคค่ะทุกคนนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเจ้าตัว Vivo F9 สำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยและก่อนจะจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ